โอเคนะครับทีนี้เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะครับที่กับดักตัวแรกที่อยากให้ดูเลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้คือแมลงวันแตงนะครับแมลงวันแตงที่ออกจากดักแด้ใหม่ๆเลยตัวยังแบบว่าขาวซีดปีกนี่เห็นไหมครับปีกยังแบบว่ายังไม่ดำเลยอะนะฮะเป็นตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะตัวเมียตัวผู้อ่ะขอดูก่อนนะครับไม่ชัดเหมือนกันเนาะอ้อตัวผู้ฮะตัวผู้นะครับไอ้ข้างกันนี่แมลงวันไผ่เนาะแล้วเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปของผมเนี่ยน่าจะรู้เนาะว่าเนี่ยคือแมลงวันพริกเห็นไหมครับนี่ตัวผู้นะครับแมลงวันพริกดูต่อไปสิมีอะไรอีกที่มันต้องมีอะนะจะหาให้ดูนะอันนี้อ๋อนี่ไงเห็นไหมก้นแหลมเปี้ยวเลยปีกแบบนี้เห็นไหมครับแมลงวันพริกตัวเมียนะครับแล้วก็เป็นพวกแมลงอื่นๆนะแมลงวันธรรมดาแมลงวันบ้านก็ติดนะดูนะครับอันนี้อันแรกเนาะติดเยอะแยะเลยนี่แมลงวันแตงแมลงวันไผ่แมลงวันพริกนะครับอันนี้อันนี้ก็แมลงวันแตงนะครับตัวเมียนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหก้นแหลมเปี้ยวเลยนะครับตัวเมียนะครับชัดเจนมากในกลุ่มของแมลงวันไผ่เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่แมลงวันไผ่ตัวเมียเห็นไหมครับก้นแหลมเลยนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นไผ่กอใหญ่มากเลยนะฮะนี่อันนี้แมลงวันแตงนะครับตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นะครับอันนี้ตัวผู้ดูออกเนาะอันนี้ตัวเมียเห็นไหมครับเนี่ยตัวเมียแมลงวันแตงอันเนี้ยตัวเมียเห็นไหมครับนี่แมลงวันแตงตัวผู้ตัวเมียคงจะแยกกันออกอยู่แล้วนะครับน่าเพื่อนฝูงในช่องเรานี่ครับดูนเก่งแล้วนี่นี่เป็นแมลงวันพริกนะครับเห็นไหมครับตัวผู้นะครับของแมลงวันพริกนะครับโอ้โหอันนี้สารพัดแมลงครับเพียบ